ก็แล้วก็แสดงมันเป็นเวลานานแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าขอบเขตการพิจารณาความเป็นศิลปินแห่งชาติมีระบบระเบียบยังไงบ้างใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้รับค่ะแต่เมื่อ40ปีที่ไม่มีผลงานหนังนะคะบวกกับตาบอดสนิททั้งสองข้างเมื่อได้รู้ว่าได้รับเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีนี้ค่ะนางเอกตลอดกาลเพชรราชวราชก็ยอมรับว่ากลัวนะคะว่าตัวเองอาจจะทำงานตอบแทนสังคมได้ไม่มากนักแต่ก็ขอขอบคุณที่ยังเป็นที่รักและมีหลายคนนึกถึงค่ะซึ่งคู่ชีวิตนะคะชรินทร์นันทนาคอนค่ะก็ยังได้เปิดใจด้วยว่านี่เป็นรางวัลที่มีความหมายมากที่สุดสำหรับนางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งที่เคยไม่อยากมีชีวิตอยู่หลังประสบปัญหาทางสายตาค่ะแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนพี่น้องในวงการและที่สำคัญคือแฟนคลับนะคะที่กว่าครึ่งมาจากชมรมรักเพลงชรินทร์ค่ะงานนี้ก็เลยมีการเลี้ยงฉลองนะคะเป็นการเลี้ยงฉลองให้กับการเป็นศิลปินแห่งชาติให้กับเพชรราก็มาจากกลุ่มแฟนคลับกว่า300คนค่ะทั้งหมดผูกพันกันเหมือนครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวันเกิดของชรินทร์และอีทเพชรราก็จะมีการนัดเลี้ยงฉลองเปิดบ้านต้อนรับแฟนคลับอบอุ่นซึ่งไม่น้อยนะคะยกให้ทั้งคู่เป็นต้นแบบเรื่องความรักเคียงข้างกันยามทุกข์และสุขค่ะก็รู้สึกขอบคุณค่ะที่แม้จะนานเท่าไหร่ก็ยังมีความรักความระลึกนึกถึงกันอยู่และก็ไม่ลืมนักแสดงที่ตามองไม่เห็นอย่างเวชราชโชราชนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะตอนนี้ชมรมของอาชรินเกิดขึ้นเขาก็มีการที่ว่าไปจัดงานที่บ้านอาชรินแล้วก็ใกล้ชิดมากขึ้นพอใกล้ชิดมากขึ้นก็กี่ปีทำไมพิชราเขายังสวยแล้วก็แบบเป็นที่รักของทุกคนเลยค่ะที่ว่าประชาชนนี่ไม่เชื่อไปถามใครก็ได้นะคะชื่นชมและรักท่านตลอดเลยในงานนี้มีรุ่นพี่ศิลปินแห่งชาติมาร่วมยินดีอบอุ่นนะคะทั้งครูชาลีอินทรวิจิตรผู้แต่งเพลงหยาดเพชรให้ชรินทร์ร้องประกอบหนังเงินและเป็นเพลงที่แทนความรู้สึกในใจต่อเพชรราครั้งร่วมแสดงหนังเรื่องเดียวกันค่ะยังมีสุเทพวงศ์กำแพงนะคะแอสสมบัติเมเทนีแล้วก็เพื่อนร่วมวงการภาพยนตร์ยุคเดียวกับเพชรราที่ต้องบอกว่าเหลือไม่มากแล้วยืนยันความคิดถึงและการนั่งแท่นนางเอกในใจตลอดการของผู้ชมและเพื่อนร่วมวงการเสมอมาค่ะ